ชิ้นวากิวที่เราได้มาโอ้สุดยอดเลยค่ะดูลายท้องดูมันแซ่บท้องแซลมอนคือเลิศมากแล้วเขาแบบให้มาชิ้นใหญ่ด้วยนะคะทุกคนมันจะบางมันจะนุ่มมันจะแบบกินแล้วมันจะรู้สึกเงี้ยให้10เต็มเลยค่ะจะไม่มีคนเลยนะน้อยมากอะร้านจะยังเปิดอยู่หรือเปล่าอะทุกคนเดินขึ้นมาชั้น4ขึ้นลิฟต์มาใช่ไหมก็เจอเลยอะอยู่ตรงข้ามกับเทอร์มินอลฮอลล์ฟินซูชิที่เราเห็นในเน็ตแล้วเราอยากมากินเข้ากันเปิดอยู่นะเราเป็นลูกค้าหนึ่งเดียวในร้านเลยใช่ไหมท่านแรกเลยครับโอ้ท่านแรกเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนมาจัดโปรใหญ่สุด899กันเลยนะคะโอ้อันนี้ลดมา101แล้วใช่ไหมคะก่อนที่จะกินบุฟเฟ่ทุกครั้งเราต้องเข้าห้องน้ำก่อนนะคะทุกคนเพราะเมื่อนับเวลาไปแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้นะคะมันย้อนกลับมาไม่ได้นะคะเตือนแล้วนะครับเชฟทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านฟินซูชิแล้วค่ะซึ่งอันนี้เขาเขียนหน้าร้านว่าเป็นพรีเมียมซูชิบาร์นะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาดูเมนูของเขาเป็นเมนูบุฟเฟ่ค่ะที่นี่มีอะลาคาร์ทแต่ว่าเราแทบไม่สนค่ะแต่แอบบอกนิดนึงนะคะว่าอะลาคาร์ทเนี่ยนะคะแซลมอนนะคะก็คือ1กิโลแค่ไม่ถึง 1,000 นะคะทุกคนถูกมากๆนะคะว่าตอนนี้เขาลดแลกแจกแถมแบบเยอะมากๆค่ะโอเคมาดูราคาบุฟเฟ่นะคะ299ขอดูหน่อยว่าน่าสั่งหรือเปล่าเฉยๆค่ะทุกคนไม่เอาเฉยๆค่ะทุกคนไม่เอากินไม่น่าจะอร่อยนะคะแต่ที่เลิศนะคะก็คือ519บาทค่ะซึ่งจะได้พวกปลาดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นทูน่านะคะฮามาจินะคะแล้วก็แซลมอนค่ะไม่อั้นเลยค่ะแล้วก็มีซูชิที่เป็นแบบเนื้อลิปอายบนซูชิอย่างเงี้ยค่ะเลิศมากๆเลยนะแล้วก็มีอะไรเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแค่519นะคะก็ฟินละค่ะซึ่งจะบอกว่าของเยอะกว่าบางร้านที่เด็ดๆในกรุงเทพอีกเนาะในราคานี้นะคะอันนี้ค่ะพรีเมียมสุดนะคะก็คือมีตับห่านมีปลาไหลเป็นชิ้นเลยนะคะแล้วก็มีแบบหอยเชลนะคะโอตะเตะใช่ไหมมีท้องแซลมอนมีฮามาจิมีกุ้งอะค่ะที่เป็นซาซิมิแบบเนี้ยถูกมาก889บาทค่ะทุกคนคือราคานี้ได้พรีเมียมขนาดนี้คุ้มมากมาอยู่โคราชได้1เดือนนะคะรู้สึกว่าติดใจค่ะอาหารถูกทุกที่ใกล้กันหมดเลยนะคะห่างร้านทุกอย่างลงบ้านส่วนสาธารณะใกล้มากๆค่ะรู้สึกว่าน่าจะอยู่ไปสักแบบอีกนานเลยค่ะทุกคนลิปไอซูชิอันนี้เนี่ย519บาทก็ได้สั่งแล้วนะคะทุกคนคะมาดูกันนะว่าอร่อยหรือเปล่าแล้วก็จะอร่อยน้อยหรือมากกว่าวากิวมากแค่ไหนนะคะอันนี้นะคะนิ่มแต่ก็ยังแบบมีความได้เคี้ยวนะคะทุกคนไม่มันมากนะคะรสชาติอร่อยค่ะยิ่งแบบมีซอสสไปซี่นิดๆ นะคะคือเลิศมากๆเลยค่ะอร่อยอันนี้อร่อยโอ้โหทุกคนคะเขาเสิร์ฟปลาไหลมาเป็นตัวเลยอะมันตัวใหญ่มากๆเลยอะคือเรียกได้ว่าถ้าไปกินที่แบบญี่ปุ่นคือหลายบาทอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะร้อนๆเลยนิ่มละลายในปากหอมไม่ไหม้นิดนึงซอสก็แบบไม่เค็มเกินไปค่ะทุกคนอันนี้เลิศค่ะเลิศทุกคนคะอันนี้คือเนื้อวากิวนะมาดูกันว่าจะอร่อยกว่าริมอายหรือเปล่านะคะเหมือนเขาจะกิวสุกเกินไปหรือเปล่าอันนี้ลองอีกคำหนึ่งนะคะทำไมริมอายอร่อยกว่าอันนี้มันจะแบบมีความกระด้างเล็กน้อยค่ะทุกคนน่าแปลกใจมากค่ะ อันนี้นะคะเป็นหอยนางรมซอสพอนซึค่ะถูกใจมากเลยนี่ไม่ต้องแบบไม่ต้องเคาะเองอ่ะเขาเคาะมาให้แล้วอ่ะทุกคนคะสามารถยกสูตรเข้าปากได้เลยนะเนี่ยไข่นางรมสดค่ะทุกคนแล้วก็เข้ากับซอสฟันสื่อมากๆแต่ไม่แนะนำให้ยกสดนะคะเพราะว่ามันอาจจะเค็มไปค่ะทานอย่างนี้ก็พอนะคะไส้ไม่ใหญ่แต่สดแล้วก็เนื้อแน่นๆอร่อยกว่าไส้ใหญ่บางที่อีกนะคะเนี่ยอันนี้นะคะโอ้โหวากิวค่ะทุกคนตัวตับห่านนะคะทุกคนกินค่อนข้างหนาใช้ได้เลยนะคะเนี่ยดูชิ้นเลยเนาะเนี่ยดูตัดทิ้งตัดขว้างอะ ปกติแพลวจะเลือกหนาที่สุดนะคะแต่ในจานนี้หนาหมดตื่นเต้นค่ะไม่ได้กินนอกบ้านมาหนานวลนุ่มละลายในปากหอมด้วยค่ะตับห่านนี่ให้10เต็มเลยค่ะจะบอกว่าที่นี่นะคะก็คือเหมือนเขาอะจะเสิร์ฟมาในแบบ
จานเล็กๆแบบนี้นะคะทุกคนนี่ซึ่งถ้าดูอีกอย่างข้อดีก็คือเราทานนะคะเราไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็อาหารก็อร่อยด้วยแต่ข้อเสียก็คือร้านอาจจะไม่ได้รูปที่มันว้าวๆอ่ะแต่ข้างในอ่ะคือเน้นๆเลยค่ะทุกคนหนานุ่มมากตับหั่นไม่น่าใส่วาซาบิจริงๆด้วยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเขาเสิร์ฟมาในจานเล็กๆแบบนี้นะคะแต่บอกเลยว่าเด็ดมากเดี๋ยวมาชิมกันนะคะเมื่อกี้แอบชิมปลาหมึกแล้วมาดูดีแอคกันเลยค่ะหมึกนะคะสดหวานไม่เหนียวอร่อยมากค่ะต่อมามาดูโอตะเตะกันนะคะเราจะทานแบบไม่จิ้มโชยุเลยนะหวานมากหวานแบบไม่ต้องจิ้มเลยทุกคนฮามาจินะคะชิ้นหนาเน้นๆเลยจ้าอันสุดท้ายที่จะชิมก็คือท้องแซลมอนนะคะเพราะว่าตากล้องเรียกร้องแล้วค่ะว่าอยากทานมากทุกคนค่ะฟินกับซาซิมิที่นี่มากปกติแพงไม่ทานปลาหมึกหรือนวดหมึกหรืออะไรเลยแต่อันนี้ปลาหมึกอร่อยมากโอตะเตะก็หวานมาดูท้องแซลมอนนะคะหนามากเหมือนจะเป็นแซลมอนตัวใหญ่เลยไม่มันจนเกินไปนะคะมีความแบบเด้งๆอร่อยอ๋อนี่ไงดูทุกคนดูลายดูลายท้องดูมันแทรกท้องแซลมอนคือเลิศมากแล้วเขาแบบให้มาชิ้นใหญ่ด้วยนะคะทุกคนกินอีกชิ้นเลยค่ะยอดทุกคนขอบอกเลยนะว่าที่เนี่ยประทับใจมากที่ชอบนะก็คือตับห่านแล้วก็ซาซิมิอร่อยมากแม้กระทั่งกุ้งที่เรากินหมดไปแล้วหวานมากทุกคนคะเรารีเควสเชฟไปค่ะว่าขอให้สุกน้อยลงหน่อยนะคะนี่แต่มาลองชิมกันนะคะวากิวซูชิค่ะอร่อยแล้วนิ่มแบบว่าอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนแถมยังมีแบบว่าเนี่ยค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นกระเทียมนะคะหอมมากงดงามค่ะนี่นะคะได้มาแบบอลังการแล้วค่ะท่าเด้ออันนี้เนี่ยไม่ได้บอกเชฟนะคะเชฟเขาทำให้เองนะคะทุกคนชิ้นวากิวที่เราได้มาใช่ค่ะทุกคนสุดยอดเลยค่ะโอ้โหทุกคนค่ะโอตะเตะค่ะแต่เท่าลิ้นเท่าอะไรปะหวานหวานแบบไม่มีอะไรกั้นสุดยอดทุกคนคะเอ็นกะหว่าค่ะสดเด่นหอมมันแล้วก็มีแบบซอสแดงๆเค็มนิดๆค่ะอร่อยมากค่ะทุกคนคะแพลวต้องขอโทษจริงๆนะคะคือตอนแรกที่แพลวกินชิ้นแรกเลยนะคะที่แพลวบอกว่าลิปอายอ่ะมันคือวากิวแล้วค่ะทำไมลิปอายอร่อยกว่าหน้าแปลกใจมากเลยนี่นะคะแหละอร่อยยังกะขึ้นสวรรค์เลยค่ะวากิวจะต่างจากลิปอายออสเตรเลียที่899กับ519ยังไงนะคะก็คือตัววากิวอะค่ะมันจะบางมันจะนุ่มมันจะแบบกินแล้วมันจะรู้สึกไงแต่ถ้าลิปอายก็จะแบบเงี้ยค่ะน่ากินมากค่ะเชลอันนี้ใหญ่ขึ้นนะคะเนี่ยทุกคนดูความเลิศของที่นี่คือเขาแกะให้เลยจ้าสดอีกแล้วอร่อยมากไม่มีความคาวเลยเรานะคะจะมารีวิวไอศกรีมกันค่ะมีวานิลาชาเขียวแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะนี่นะคะทุกคนลูกใหญ่ใช้ได้เลยนะคะทุกคน ชิมกันเลยค่ะไอติมชาเขียวไม่หวานเกินไปแล้วก็หอมค่ะไอติมช็อกโกแลตนะคะมีชิปช็อกโกแลตอยู่ข้างในด้วยค่ะหวานอร่อยค่ะชิปก็ไม่แข็งด้วยนะคะนุ่มนิ่มอร่อยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแพลวก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ1ชั่วโมง30นาทีมาเที่ยงครึ่งนะคะตอนนี้บ่าย2แล้วค่ะอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะจะบอกนะคะว่าที่นี่นะคะคุ้มราคามากๆค่ะแพลวได้กินโอตะเตะนะคะแบบว่าไม่อั้นเลยค่ะตับห่านชิ้นหนาๆนะคะแล้วก็กุ้งหวานนะคะหมึกหอมนะคะฮามาจินะคะท้องแซลมอนนะคะเลิศมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยู่โคราชเนี่ยก็อย่าลืมมาทานซูชิพรีเมียมที่ฟินซูชิบาร์นะคะเทอร์มินอลชั้น4ค่ะกดไลค์เลยดีใจมากๆเลยค่ะ
โอเค